สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอบคุณที่เชิญกลับมาบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาในฐานะที่แตกต่างขนาดนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นนะคะทีนี้หัวข้อที่ให้ไปเนี่ยบอกก่อนนะคะอันโรแมนติกแบงคอกที่ให้ไปเนี่ยตอนแรกที่ทีมงานเห็นท่านผู้ว่าเห็นเองท่านผู้ว่าก็สะอึกนะคะคือนึกถึงคนตัวโตๆนะคะที่พยายามขายให้กรุงเทพมหานครกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอหัวข้อนี้เข้าไปว่าจริงๆเรามองกรุงเทพมหานครแบบไหนในความเป็นเมืองของมันดังนั้นเนี่ยจะมีอยู่ประโยคนึงที่ท่านอาจารย์ชัชชาติเองพูดตลอดเวลาคือประโยคที่ว่าถ้าเรามองอินเด็กซ์พวกเราประเทศเราค่อนข้างบ้าอินเด็กซ์นิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นอินเด็กซ์เราใช้หมดเพราะนั้นถ้าเราดูในอินเด็กซ์ของเมืองที่น่าท่องเที่ยว destination ที่แบบโอ้ยเฮ้ยมีแต่คนอยากจะมา destination ที่มีแต่คนแบบนักท่องเที่ยวถามว่าไปไหนโอเคไปแบงคอกถามว่าบางทีนะคะรู้จักไทยแลนด์ไหมเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนยังถามซ้ำว่าไต้หวันหรือเปล่าไต้หวันนะคะแต่พอบอกว่าแบงคอกพูดไปเลยนักท่องเที่ยวรู้แน่ๆดังนั้นถ้าตามอินเด็กซ์ของล่าสุดนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นของ Mastercard นะคะที่เป็น City Index กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับ1ของโลกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากรุงเทพมหานครโรแมนติกไหมแล้วบอกว่ากรุงเทพมหานครไม่โรแมนติกเนี่ยอันนี้ต้องถามกันก่อนนะคะว่าเรามองกรุงเทพมหานครแบบไหนแต่ในทางกลับกันเวลาท่านอาจารย์ชัชชาติท่านโชว์ตัวเลขจะอยู่2ตัว1กับ98ตัวเลข1นี่ well said ค่ะกรุงเทพมหานครเป็น destination อันดับ1แต่ถามว่า98คือตัวเลขอะไรทราบไหมคะมีเขาบอกว่าดิฉันไม่สามารถจะพูดกับคนฟังได้นะคะเป็นว่าดิฉันคิดว่าทุกคนพอจะทราบบ้างนะคะเดาเองเลยก็คือว่าพยักหน้าก็ได้ค่ะพอเห็นใน140ประเทศที่ถูกจัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นลำดับที่98ของเมืองน่าอยู่เมื่อกี้เราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับ1ของโลกใครก็อยากมาแต่ในขณะเดียวกันเราอยู่อันดับที่98ก็วิด100ละค่ะเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าอยู่ก็อยู่เป็นแบบว่าเติร์ดเทียร์เลยค่ะอยู่ค่อนไปทางนู้นเลยค่ะของเมืองที่แบบน่าอยู่อย่างนี้มันแปลว่าอะไรคะเวลามาให้มาแบบฉาบฉวยค่ะอย่านานอย่าอยู่อย่าพยายามใช้ชีวิตอย่าพยายามมีชีวิตอย่าพยายามมีกำลังใจอะไรกับเมืองนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็คบกันแบบวันไนท์สแตนค่ะแล้วเดี๋ยวเลิกกันเราอย่าอยู่กันยาวค่ะเราอย่าเป็นคนรักกันระหว่างคนที่จะอยู่ในกรุงเทพมหานครกับเมืองของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหัวข้อที่ให้ไปอันโรแมนติกกรุงเทพมหานครมันขาดตรงนี้ไปเหรออะไรคือความโรแมนติกอะไรคือความที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีความสัมพันธ์กับเมืองอย่างยาวนานอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่เรามีความสุขตื่นเช้าขึ้นมาแฮปปี้อะแฮปปี้ไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาตอนนี้เช้าเจออะไรบ้างคะถ้าเป็นเขตในเมืองหน่อยเจอฝุ่น PM 2.5 ก่อนแล้วเช็คสภาพอากาศด้วยออกมาเห็นทั้งฝุ่นที่มองเห็นและมองไม่เห็นฝุ่นที่มองเห็นก็ทำให้หงุดหงิดฝุ่นที่มองไม่เห็นทำให้หายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครน่าอยู่ไหมคำตอบเหมือนจะเป็นว่าไม่ในขณะเดียวกันเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ดิฉันเหมือนโดนทดสอบนะคะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานี้เข้ารับตำแหน่งปุ๊บนะคะไฟไหม้ทุกอาทิตย์เดือนมิถุนาไฟไหม้ทุกอาทิตย์ค่ะบางพื้นที่ไหม้เข้าพื้นที่ไม่ได้ด้วยค่ะรถดับเพลิงถูกสั่งให้ไปไวมาก3นาทีถึงแล้วพื้นที่เกิดเหตุไม่ต้องรออีก8นาทีเกต8 golden minute ไม่ต้องมารอค่ะตามหลักการสากลเวลาระวังผังเมืองเราจะวางให้จุดที่เป็นจุดแออัดจุดที่เป็นจุดวิกฤตทีมวิกฤตสามารถเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนเราบอกกันว่า8นาทีต้องเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยกู้อะไรก็ตามต้องเข้าถึง8นาทีสำหรับกรุงเทพมหานครให้ไฟมันเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันไปได้เหรอ8นาทีไปไม่ได้หรอกแต่ในขณะเดียวกันเดือนแรกถูกเทสมากทีมไปไวมากเข้าไม่ได้เพราะอะไรผังเมืองไม่ได้ถูกวางไว้ในการเข้าออกในภาวะวิกฤตในหลายพื้นที่มันตันค่ะโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำเมื่อสักครู่วิทยากรก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำมันทำให้ความเจริญในบางพื้นที่ผังเมืองในบางพื้นที่มีไม่ใช้ก็เรื่องนึงแล้วนะคะแต่ว่าใช้แล้วใช้ไม่ได้เพราะวางมาไม่ดีนี่ก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้น space use การใช้พื้นที่เนี่ยไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถบริหารจัดการได้ดีอันนี้ไฟก่อนเนาะเสียอาทิตย์แรกเดือนแรกมิถุนายนกรกฎาคมที่ฉันโดนโควิดเทสฟูกันอีกมารอบนึงเรามีปัญหาอีกทรัพยากรเราไม่พอการจะพาคนจากในซอกในหลืบบางครั้งมีภาคประชาชนที่ถูกทิ้งอยู่ในมุมนึงของสังคมมีภาคประชาชนที่เราเข้าไปไม่ถึงจริงๆเข้าไปไม่ถึงเพราะรถมีไม่พอคนมีไม่พอคนป่วยเยอะเกินไป
ยังพอจะแก้ไขได้นะคะเพิ่มเติมแต่เข้าไปไม่ถึงด้วยความที่ระบบฐานข้อมูลที่อยู่กับผังเมืองที่เป็นภูมิสังคมมีไม่ครบอันนี้น่าเสียใจและน่าสะเทือนใจมากนะคะในฐานะคนเข้ามาดูแลไม่ปฏิเสธเลยนะคะว่าเป็นข้อบกพร่องทำได้ไม่ดีไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนที่เป็นกลุ่มเปราะบางไม่รู้ว่าความต้องการเฉพาะของเขาเวลาเราพูดถึงผังเมืองอย่าเพิ่งไปคิดว่าอีตึกนี้มันอยู่ตรงไหนอีตึกนี้มันใช้ทำอะไรแล้วมันอยู่ติดกับอะไรถนนวิ่งได้ไหมอย่าเพิ่งคิดแค่นี้นะคะคือผังเมืองมันไม่เป็นผังเมืองค่ะถ้ามันไม่มีคนผังและเมืองมันเป็นเมืองไม่ได้เหมือนประเทศเป็นประเทศไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนเมืองเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นภูมิสังคมหรือตัวคนเองที่อยู่ตามมุมตามตรอกซอกซอยเล็กๆถนนที่ใช้ชีวิตเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มของสังคมย่อมต้องเป็นสิ่งที่เราดูแลซึ่งเราทำไปได้ไม่ถึงทรัพยากรไม่แมทช์เราไม่รู้จักเขาดีเท่าที่ควรเดือนสิงหาดิฉันรอดเดือนสิงหาไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่ในกรุงเทพมหานครเราก็โหมกระหน่ำเลยนะรองผู้ว่าอีกท่านนึงก็เนี่ยจัดใหญ่เลย12เทศกาลเปิดมามิถุนาแล้วก็พลายมันก่อนเลยใช่ไหมคะกรกฎาแล้วก็ตามมาด้วยหนังกลางแปลงก็พยายามฟื้นฟูเมืองพยายามทำให้สิ่งที่เรียกว่าสุนทรียะคือเราพูดโรแมนติกไหมอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเดินจูงมือกับแฟนอย่างเดียวว่ามันไม่ได้ต้องแบบว่ามีความรักไปทั่วทุกซอกทุกมุมเพียงแต่ว่าคุณต้องแบบมีความรู้สึกว่าเมืองมันแบบมันน่าอยู่อ่ะแบบเมืองมองเมืองแล้วมันมีประกายตานิดนึงอ่ะเราก็พยายามจะกระพือไอ้ความรู้สึกนี้ขึ้นสัตหีบก็ไฟไหม้ซะแล้วผับบาร์งานก็เข้าดิฉันที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะว่าผับบาร์สถานบันเทิงซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งที่จะทำให้เรามีสุนทรียะไม่พูดถึงว่าต้องฟื้นเศรษฐกิจนะคะเมื่อสักครู่ท่านวิทยากรพูดถึงแคปิตอลลิซึมเพิ่งนึกออกเหมือนกันว่าการฟื้นเศรษฐกิจก็เป็นมุมหนึ่งของเมืองที่ต้องจัดการแล้วมันเกี่ยวกับผังเมืองโดยตรงเลยนะคะเพราะอะไรยกตัวอย่างเรื่องนี้แหละค่ะการที่สถานประกอบการสถานบันเทิงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เรารู้สึกว่าเจเนเรชันนี้มีไนท์ไลฟ์ใช่ไหมคะเราตื่นกันประมาณเที่ยงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตเราอยู่ช่วงนั้นนะคะครูบาอาจารย์อย่ามาสอนหนังสือนะคะ9โมงเช้าไม่ละค่ะขอเข้าคลาสบ่ายโมงอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยไนท์ไลฟ์มันต้องมีอ่ะการใช้ชีวิตในกลางคืนเมื่อสักครู่เราเพิ่งมองว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองแสงสีใช่ไหมคะผู้ว่าดิฉันถึงจะมีนโยบายผู้ว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็ยังวิ่งตลอดกันอยู่ไม่หลับไม่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าเราใช้ชีวิตกันตอนกลางคืนด้วยไหมการที่เมืองมันจะแบบมันจะน่าอยู่อ่ะมันเป็นเมืองที่มีความรักมีความสดใสเรารู้สึกเราอยากจะเข้าไปมีกิจกรรมกับเมืองเราจะอยากไปอยู่ส่วนต่างๆของเมืองถามว่ากลางคืนจะปิดไฟนอนกันหรือยังไงก็ไม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะภูมิสังคมผังเมืองการใช้เมืองการใช้ประโยชน์พื้นที่กลางวันกับกลางคืนไม่เหมือนกันแค่อาชีพก็ไม่เหมือนกันละว่าคนที่ประกอบอาชีพในกลางวันกับกลางคืนไม่เหมือนกันแต่จะมีบริการนึงที่ทำตลอดเวลานะคะแพทย์สาธารณสุขคือยังไงก็ต้องทำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเมืองอะค่ะนี่แค่เดือนสิงหาคมนะคะยังไม่นับว่ากันยาน้ำท่วมดิฉันล่างน้ำท่วมมาเมืองก็จะหมดความโรแมนติกในทันทีเพราะเวลาน้ำท่วมปุ๊บเราเห็นอะไรบ้างคะเห็นน้ำท่วมมาเรื่องละออกจากบ้านก็ไม่ได้วันดีคืนดีก็จะมีสิ่งมีชีวิตออกมาอยู่กับเราด้วยเช่นหนูแมลงสาบนะคะแล้วก็คือมันถ้าที่เล่าแบบนี้หมองหมดเลยค่ะนี่มาวันนี้นี่ทีมงานบอกอาจารย์พูดแล้วไม่อาจารย์อย่าทำให้กรุงเทพมันสยองพองขนมากนักนะเดี๋ยวไม่มีใครเขาอยู่ด้วยเลยคือแต่อันนี้คือสภาพจริงๆไม่พูดก็เข้าใจเหมือนกันถูกไหมคะแต่ให้บังเอิญว่าในการบริหารจัดการทั้งหมดที่เราจะดูแลเมืองหลวงอ่ะแล้วก็เป็นเมืองที่มีความซับซ้อนสูงมันจริงอยู่นะคะผังเมืองเป็นเรื่องสำคัญผังเมืองเป็นเรื่องที่หากเมืองถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นหากเมืองเวลดีไซน์มาตั้งแต่ต้นแล้วเราคิดมาแล้วนะคะถ้าเราคิดกับเมืองมาแล้วเนี่ยง่ายแบบนึงกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติปนๆอยู่กับไอ้บางส่วนที่เราอยากจะออกแบบแล้วเราออกแบบมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ไม่รู้ครั้งหนึ่งเวลาเราออกแบบเมืองถามจริงค่ะที่บ้านเนี่ยเนื่องจากดิฉันต้องพูดคนเดียวนะคะไม่มีใครพูดกับดิฉันได้ก็เดาไปเรื่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยสังเกตไหมคะคนเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยบ้านต้องอบอุ่นมากเพราะฉะนั้นมีของอยู่ไหนกองไว้ตรงนั้นเลยแทบจะไม่มีที่ว่างในบ้านถูกไหมคะแล้วอยู่ดีๆยุคนึงเนี่ยดิฉันมีเพื่อนเป็นอาจารย์สถาปัตย์ผังเมืองออกแบบเมืองกันเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็มาบอกดิฉันว่าอาจารย์บางที่ปล่อยให้มันว่างบ้างนะให้มันโล่งๆให้ลมมันโกรกทำไมลมต้องโกรกอ่ะอ๋อมันเป็นเรื่องของอากาศเราจะได้มีอากาศดีพวกสิทธิ์หันซ้ายมาเลยอากาศสะอาดเป็นสิทธิ์ของเราในเมืองจริงว่ะในขณะที่เดียวกันอีกข้างนึงมาบอกเลยอาจารย์บางทีพื้นที่ว่างเราไว้ซับน้ำได้นะบางทีมันเป็นพื้นที่ที่เราเอาไว้จัดการบริหารวิกฤตในบางครั้งได้เขาก็ถูกอีกไม่ใช่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่ามุมมองของการใช้พื้นที่เมืองจริงๆตรงไหนมันควรใช้ทำอะไรอันนี้เป็นคำตอบที่เราต้องตอบว่าเรากำลังพัฒนาไปแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ยากนะคะคือเวลาเราเทรดออฟ
เอาถามหน่อยเอาถามไม่ได้อีกแล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่ฉันอยากจะคุยกับคนมากเลยตอนนี้เห็นตัวเองอยู่คนเดียวจากไฟนะคะเวลาเราเห็นที่ว่างอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเนื่องจากเราเพิ่งไปไม่เท่าไหร่เนาะที่จอดรถเนี่ยหายากมากให้เอาที่จอดรถไปปลูกต้นไม้กับเอาที่จอดรถทำที่จอดรถทำอะไรอะทำที่จอดรถ utilization facility ไม่เคยแพ้ต้นไม้เลยให้ตายเหอะไม่เคยแพ้ภัยพิบัติไม่เคยแพ้การลดความเสี่ยงดังนั้นการจะให้พัฒนาเมืองการจะให้วางผังเมืองมันไม่ใช่แค่ว่าตรงไหนควรเป็นอะไรเท่านั้นนะคะตรงไหนอยากได้อะไรตรงนี้อยากได้ตึกตรงนี้อยากได้สวนตรงนี้อยากได้ที่จอดรถตรงนี้อยากได้ห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมหมู่บ้านอะไรก็ตามเนี่ยคำถามคือในวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่คิดหรือเปล่าว่าเมืองถูกทำลายไปแค่ไหนกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างเป็นดินอ่อนนะคะถูกไหมเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเอาก่อสร้างกันเข้าไปก็สุดๆยุบๆกันไปบ้างวันดีคืนดีก็แช่น้ำสัก45วันปี2554นะคะปีนี้โชคดีหน่อยลอกคลองไว้เยอะหน่อยก็แช่ไม่ค่อยกี่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดอาการนุ่มนิ่มนวบนาบก่อสร้างกันเยอะๆก็ทุบกันบ้างอะไรกันบ้างถามว่ามันแข็งแรงเหมือนเดิมไหมทุกพื้นที่ยังคงพัฒนาเหมือนเดิมได้ไหมพระราม4ยุบตัวแล้ว1ครั้งแจ้งวัฒนะแล้ว3ครั้งคำถามคือเราเคยแคร์บ้างไหมว่าการพัฒนาที่เราเคยทำมาทั้งหมดส่งผลอะไรให้กับผังเมืองที่มันผสมปนเประหว่างออกแบบมาบ้างไม่ได้ออกแบบบ้างปล่อยมันตามยถากรรมบ้างบางที่ฝืนมันด้วยซ้ำเคยคิดว่าจะไม่ใช้มันทำอะไรก็ไปอนุญาตใช้มันเพราะฉะนั้นคุณกำลังทำลายสิ่งที่มันเป็นเมืองมันเป็นสิ่งเป็นสเปซที่เราควรจะต้องใช้เองก็ต้องกลับมาสู่คำถามว่าวันนี้ช่วยอะไรกันได้บ้างไหมก็ไม่ยากนะคะความจริงดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นเหมือนที่ที่ฉันเห็นไหมวันที่ยังไม่ได้เป็นรองผู้ว่าตอนเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เวลามองกรุงเทพถามว่ารู้ไหมว่ากรุงเทพมันใหญ่รู้ไหมว่ากรุงเทพมันซับซ้อนรู้แล้วค่ะสอนหนังสือไม่รู้ก็แย่แล้วอ่ะสอนหนังสืออยู่ทุกวันแต่ถามว่าเหมือนกันไหมเวลากลับมาอยู่เนี่ยเฮ้ยต่างกันเยอะอะวันนี้นะคะแค่ถนนเดียวนะคะวิ่งไปบล็อกเดียวสี่แยกเดียวเนี่ยนะคะทำไมกรุงเทพมันใหญ่อย่างนี้วะคือมันใหญ่มากอ่ะคือแบบถนนมันก็พังอ่ะฟุตบาทลากก็กำลังช้อนอยู่เฮ้ยต้นไม้ก็ตัดเหมือนแบบไม่มีต้นไม้ก็ได้ถ้าจะตัดกันแบบนั้นอ่ะใช่ป่ะสายไฟมันก็ยุ่งเหยิงมองไปอีกทางนึงเฮ้ยมันก็แออัดรถมันก็ติดอ่ะอากาศมันก็แย่เออน้ำมันก็ท่วมคือถ้ามองแบบเนี้ยกรุงเทพไม่น่าอยู่เลยแล้วใหญ่มากแต่ขอแต่นิดนึงนะคะเอาเข้าจริงๆใน4เดือนเหมือนนินทากรุงเทพมันเหมือนไม่มีอะไรน่าอยู่เลยถามว่าจริงๆกรุงเทพเป็นเมืองโรแมนติกเป็นได้มั้ยขอกลับขั้วนะคะขอกลับข้างกรุงเทพเป็นเมืองโรแมนติกได้ไหมวันนี้ไม่ได้มาขายนโยบายผู้ว่านะคะพูดกันแบบคนที่อยู่อาศัยเมืองที่ฉันเป็นคนกรุงเทพนะคะสมัยก่อนถามว่าเคยเห็นไหมแม่เนี่ยนั่งเรือออกจากบ้านปีนหน้าต่างบ้านไปปีนกำแพงบ้านแล้วขึ้นรถ GMC ไปทำงานเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงก็เคยเห็นตอนปี26ก็เคยเห็นไม่ใช่ไม่เคยเห็นแต่ตอนน้ำมันใสนะคะเห็นปลาว่ายตอนนี้น้ำไม่ใสมีอะไรลอยมาด้วยไม่รู้เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างไหมการที่เราเห็นขยะแต่เนี้ยไม่รู้จะทำอะไรได้ในอนาคตถ้าเจเนอเรชันใหม่แฮกคาทอนตรงไหนมาแล้วบอกอาจารย์ได้ว่าทำยังไงให้พฤติกรรมคนมันสามารถจัดการกับเรื่องนี้ช่วยเมืองไปได้ด้วยจะเป็นพระคุณมากนะคะอาจารย์ชาติพูดเสมอว่าถ้าจะตั้งความหวังกับพวกเราขอให้มันเป็นความร่วมมือแทนได้ไหมขอให้ทุกๆคนช่วยเราทำอะไรบางอย่างในความสามารถที่สามารถทำได้เราเองเห็นว่าเมืองมันยังไม่ได้ทำอะไรแต่เราจัดเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้แต่เพียงฝ่ายเดียวกรุงเทพมหานครจริงมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์อยู่ตามซอกตามมุมเยอะมากกรุงเทพมหานครยังมีศักยภาพเยอะมากมันเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งได้อะทำไมมันจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ภายใน50อันดับต้นไม่ได้ทำไมมันจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมคะในตรอกซอกซอยคือรสนิยมเราต่างกันคนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องรกๆเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงให้มันสูงทุ่มพุ่มไม้เข้าไว้เดินเข้าไปเนี่ยขอให้ได้เห็นแบบสวนปนอยู่กับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีค้าขายมีฮอกเกอร์มีคนมาขายอาหารสตรีทฟู้ดของกรุงเทพมหานครนี่ดังระดับโลกนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังดิฉันเองก็กินสตรีทฟู้ดอยู่นะคะไม่ใช่ไม่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมีเสน่ห์ในมุมของมันมั้ยในความเป็นคอนเทมพอราลีของมันก็คือว่ามันมิกซ์ระหว่างความเจริญหันไปข้างนึงเห็นจอ LED มีโอป้าเกาหลีคนนึงที่จะโผล่มาจากจอมาหาเราอยู่แล้วหันไปอีกข้างนึงมันก็จะเป็นความแออัดของชุมชนที่เป็นหลังคาสังกะสีถามว่าความเหลื่อมล้ำแบบนี้จริงๆเราสามารถทำให้มันอยู่รวมกันได้มั้ยจะอย่างไรเสียกรุงเทพมหานครพังเมืองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
ถามว่าเราอยากพัฒนาผังเมืองไปให้ดีไหมเราทำอยู่แล้วทำเต็มอัตรากำลังตรงไหนเราสามารถจัดพื้นที่ใหม่ได้ทำให้พื้นที่มันอยู่รวมกันได้เราทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันต้องการอาศัยความร่วมมือของทุกคนที่ทำได้จากหน้าตักของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะนี่เราพูดกันมานานมากแล้วค่ะการ follow กฎจราจรให้ถนนมันน่าอยู่ขึ้นสักนิดเมืองกำลังพยายามเร่งทำให้ public transportation มันครบลูปด้วยการเชื่อมต่อพยายามลดอัตราการใช้น้ำมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เร่งให้มันเกิดการใช้สิ่งที่เป็นสาธารณะให้ของสาธารณะมันน่าใช้ขึ้นถ้าของสาธารณะมันน่าใช้ขึ้นประกอบกับผังเมืองมีการจัดการแม้จะเปลี่ยนแปลงทุบมันเลยไม่ได้ความเหลื่อมล้ำของสังคมที่เกิดขึ้นเป็นตัวหนึ่งที่บังคับให้เราทุบเลยไม่ได้นะคะเราต้องพยายามดูชีวิตความเป็นอยู่ที่จะเกิดขึ้นคนไร้บ้านตอนนี้มีจุดมีตำแหน่งที่สามารถรับอาหารซักเสื้อผ้าสามารถที่จะพักรอได้บ้างมันก็จะเกิดอาการเข้าสู่สิ่งที่ดิฉันไม่อยากใช้คำว่าระเบียบนะคะบางทีเสน่ห์ของเมืองมันไม่ได้อยู่ที่ระเบียบนะคะเสน่ห์ของเมืองมันอยู่ที่ความที่มันมีความผสมปนเปอสมมาตรของเมืองการที่เมืองมันอสมมาตรเนี่ยบางทีมันก็มีเสน่ห์ของมันแบบนึงถ้าอากาศดีสุขภาพดีช่วยกันที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไม่รู้มีใครบ้างที่จองโควต้าต้นไม้1ล้านต้นไปแล้วนะคะตอนนี้เกินไปแล้วนะคะตอนนี้ได้1ล้าน4แสนต้นแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือได้ไหมเราช่วยได้สิ่งที่สำคัญที่สุดออเดียนซีชั้นวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อยากสื่อสารแบบนี้นะคะ4เดือน5เดือนที่ผ่านมาสำหรับในฐานะคนที่บริหารเมืองคนที่พยายามจัดการให้ผังเมืองมันปลอดภัยพยายามจัดการให้คนมันสุขภาพดีเดินทางดีโครงสร้างอำนวยความสะดวกดีพยายามจะฟื้นเศรษฐกิจให้มันดีเราพบว่าเกินกว่าครึ่งของแนวทางที่เราทำอยู่ตอนนี้ของความเห็นที่เราได้อยู่ตอนนี้มาจากคนรุ่นใหม่ความคิดที่สร้างสรรค์ความคิดที่อยากร่วมมือพวกคุณเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากพลังของความร่วมมือพลังไอเดียที่คุณให้เรามาเราฟังทั้งหมดนะคะเรากำลังพยายามเปิดพื้นที่นี้พื้นที่ให้สาธารณะได้เห็นว่าเมืองจริงๆมีศักยภาพแค่ไหนเพียงแต่เรามีปัญหาเรารู้ค่ะเพียงแต่ว่าปัญหามันมีไว้แก้ค่ะปัญหามันไม่ได้มีไว้บอกว่ามีปัญหาแล้วเราก็เลิกยุ่งกับเมืองไปเลยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยากให้ดำรงตนอยู่ในความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีไอเดียตัวเองมีไอเดียที่สามารถทำได้คุณเป็นพลังหนึ่งของสังคมสร้างพลังนั้นขึ้นจากฐานที่คุณมีความรู้ที่คุณมีข้อมูลที่คุณมีความต้องการคุณมีจินตนาการพวกคุณรู้เรื่องเยอะกว่าเรามากถ้าเทียบกับคนรุ่นก่อนๆแต่พวกคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าปัญหาแก่นลึกจริงๆมันต้องดําเนินไปยังไงเราก็ร่วมมือกันเมื่อนั้นเราก็จะทําให้เมืองมันน่าอยู่ขึ้นได้แล้ววันนึงคุณอาจจะอยากมีความสัมพันธ์กับเมืองที่ยาวนานขึ้นมากไปกว่าการที่มาแบบผิวเผินมีความสัมพันธ์แบบผิวเผินและในที่สุดกรุงเทพมหานครจะเป็น1ใน50อันดับต้นแรกให้ได้นะคะของเมืองน่าอยู่ก็ขอบพระคุณค่ะ